สาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปรมัตถศิลปะแห่งการครองชีวิตต่อไปตามเดิมแต่จะได้กล่าวโดยหัวย่อข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมมปัญญาขอซ้อมความเข้าใจให้กับท่านทั้งหลายบางคนที่ยังไม่ทราบความประสงค์ในการบรรยายชุดนี้ การบรรยายชุดนี้มุ่งหมายจะให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศิลปะเพื่อความสำเร็จประโยชน์ในการที่จะเป็นมนุษย์ที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ควรจะได้รับ บางคนรังเกียจคำว่าศิลปะโดยเห็นเป็นเรื่องตบตาหรือหลอกลวงนั่นมันก็ความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งเพราะคำว่าศิลปะนี่ในภาษาไทยเรามันใช้เรียกรวมๆกันไปทั้งที่เป็นอย่างหลอกลวงและที่เป็นอย่างแท้จริงถ้าท่านเข้าใจความหมายคำว่าศิลปะอย่างถูกต้องแล้วก็จะเห็นได้ด้วยตนเองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรอะไรให้เป็นศิลปะจนกระทั่งมองเห็นว่าชีวิตนี้ก็เป็นวัตถุแห่งศิลปะที่สามารถทำให้มันมีความเป็นศิลปะถึงที่สุดได้และธรรมะก็มีความเป็นศิลปะแม้พระศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอะไรก็ตามก็มีความหมายหรือมีลักษณะเป็นศิลปะเราทำความเข้าใจถึงคำว่าศิลปะกันบ้าง คำว่าศิลปะประกอบอยู่ด้วยความหมาย3อย่างคืองามอย่างหนึ่งคือสำเร็จประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วก็ต้องกระทำด้วยฝีมืออันละเอียดหมายความว่าเป็นงานฝีมือ ถ้ามันครบทั้ง3อย่างก็เรียกว่าศิลปะแต่ถือเอาความหมายทีแรกเป็นหลักสำคัญคือความงามถ้าขาดความงามเสียแม้จะสำเร็จประโยชน์และเป็นงานฝีมือ มันก็ไม่เป็นศิลปะเราต้องการให้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้นั่นแหละคือต้องการให้มันเป็นศิลปะมันต้องงดงามเป็นความหมายที่สำคัญของคำคำนี้เพียงแต่สำเร็จประโยชน์หรือเพียงแต่ว่าเป็นงานฝีมือมันยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์มันต้องหมายถึงมีความงามอย่างชีวิตของคนหนึ่งมันจะมีแต่เพียงความสำเร็จประโยชน์ก็ได้นี่เป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันอย่างละเอียดระมัดระวังอย่างยิ่งก็ได้แต่ถ้ามันไม่งามมันก็ไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสกำชับให้แสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์ให้งดงามทั้งเบื้องต้นให้งดงามทั้งท่ามกลางให้งดงามทั้งเบื้องปลาย นี่ก็
มีความหมายของความเป็นศิลปะทำไมจะต้องให้มันเป็นศิลปะเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องจับเอาจิตใจของบุคคลผู้ได้พบเห็นให้รับเอาด้วยดีให้ปฏิบัติตามด้วยดีถ้าแสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์ไม่มีความงามในสามสถานดังกล่าวแล้วมันก็ยากที่จะให้มีผู้สนใจหรือรับเอาด้วยดีลองแยกกันดูก็ได้อย่างปริยัติธรรมมันก็ต้องเรียนกันอย่างงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเรียนเป็นลำดับหรือว่าเรียนอย่างถูกต้องตามลำดับนี่ก็เป็นความงดงามอย่างปริยัติซึ่งมักจะชอบพูดกันว่าสมบูรณ์ในเบื้องต้นคือพระวินัยสมบูรณ์ในท่ามกลางคือพระสุตตันตะสมบูรณ์ในเบื้องปลายคือพระอภิธรรมอย่างนี้เป็นต้นแต่ความหมายที่แท้จริงนั่นมันมีว่าระดับไหนก็งามไปหมดจะเป็นคำสอนสำหรับเด็กๆก็งามคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ก็งามคำสอนสำหรับคนแก่ก็งามคำสอนสำหรับอยู่ในโลกนี้ก็งามอยู่ในโลกอื่นก็งามเหนือโลกก็งามที่ปริยัติมันงามที่ปฏิบัติมันงามเบื้องต้นมันก็งามด้วยศีลท่ามกลางก็งามด้วยสมาธิเบื้องปลายก็งามด้วยปัญญา แต่เราควรจะเอาใจความให้มากกว่านั้นคือว่าให้มันงามทั้งสามสถานคือตลอดต้นจนปลายนั่นเองการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติสมบูรณ์แล้วมันงดงามปฏิบัติอย่างลวกๆคร่าวๆน่าจะสำเร็จประโยชน์มันก็ไม่งดงามดูกิริยาท่าทางของผู้ประพฤติดีประพฤติชอบแล้วมันก็รู้สึกว่างามมันงามอย่างการปฏิบัติงามในมันยากงามในกิริยาท่าทางนี่ก็ยังคงเรียกว่างามเราไปหมายถึงเส้นสีลวดลายอย่างนั้นว่าเป็นความงามนั่นมันเป็นความงามของวัตถุเป็นความงามทางวัตถุมันควรจะเป็นความงามในทางการกระทำกระทั่งเป็นความงามในความรู้สึก การกระทำกิริยาท่าทางก็งามจิตใจที่คิดที่นึกมันก็งาม ดูให้ดีว่าคำว่างามเนี่ยมันแยกตัวออกมาจากความสำเร็จประโยชน์อย่างไรอย่าลืมว่าเพียงแต่สำเร็จประโยชน์นั้นมันไม่งามก็ได้เมื่อไม่งามแล้วมันก็ไม่จับใจคนที่เห็นมันก็เผยแผ่ธรรมะได้โดยยากเมื่อพูดถึงปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติแล้วมันก็ต้องเห็นได้ว่างามอย่างยิ่งเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานในลักษณะของมรรคก็งามอย่างเป็นหนทางที่ชวนเดินในลักษณะของผลก็เป็นของงามอย่างที่ควรจะได้รับเกิดให้ความอยากที่จะให้เกิดความอยากที่จะได้รับถ้าถึงขั้นสุดท้ายคือพระนิพพานแล้วก็งามจนเหลือที่จะบรรยายได้จนพูดไม่ออกหรือจะอยู่เนื้อความงามไปเสียอีกคือมันงามจนเนื้อความงามไปจะก็ได้แต่ผู้มีปัญญาจะมองเห็นความงามแม่ของพระนิพพานในฐานะเป็นเบื้องปลายสุดท้ายของพรหมจรรย์
นี่แหละลองคิดดูเถอะว่าไอ้คำว่าศิลปะนี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในทุกสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดและประกอบอยู่ด้วยความงามอย่างเราจะสร้างบ้านเรือนพออยู่ได้มันก็ได้จะทำไมชอบสร้างให้มันงามก็มันมีความหมายอีกทางหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้อยู่อาศัยเอาละแม่แต่ว่าจะกินอาหารไม่ใช่เพียงแต่ว่ากินให้แล้วแล้วไปมันยังต้องมีท่าทางที่งดงามด้วยคือมีมรรยาทในการกินอาหารทุกอย่างมันมีส่วนที่เหลือไว้สำหรับให้กระทำให้งดงามการพูดจาจะมีความงามคือความไพเราะบางกรณีถ้าขาดความไพเราะแล้วไม่สำเร็จประโยชน์ คำพูดไม่ใช่งามแต่ว่าความไพเราะในคำพูดมันยังมีความงามในวิธีพูดมีความงามในการใช้เหตุผลในการพูดเป็นพูดแตกฉานในการใช้ถ้อยคำอย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีความงามมันครอบงำใจของบุคคลผู้ฟังให้คล้อยตามในการพูดจาอย่างแบบการทูตเนี่ยมันก็มีไอ้ความงามชนิดนี้เป็นหลักสำคัญเพื่อให้ฝ่ายตรงกันข้ามมันยินยอมหรือคล้อยตาม เราอยู่กันด้วยค่าของความงามหรือคุณของความงามอยู่ในหลายๆอย่างเราชอบของที่สวยที่ไพเราะที่หอมที่อร่อยแก่ลิ้นที่นิ่มนวลแก่ผิวหนังหรือที่ไปเล่าไปลมใจนี่มันมีความงามตามแบบของวัตถุหรือของรูปธรรมยิ่งคนมีกิเลสด้วยแล้วยิ่งต้องการความงามชนิดนี้ให้คนในโลกมันก็มีกิเลสอยู่เป็นธรรมดาความงามก็เป็นที่จ้องจับของกิเลสก็จึงใช้ความงามสำหรับจะจูงจมูกคนมีกิเลสไปได้ตามที่ประสงค์แต่ถ้าทำไปด้วยความหวังดีก็อาจจะจูงไปได้ในทางที่ควรจะไปคือไม่หลอกลวงอะไรกันจะจูงไปในทางที่ให้สำเร็จประโยชน์นี่คือความงามแม่ของพระธรรมที่บุคคลศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติมันมีความงามสามารถที่จูงใจคนที่มีกิเลสให้คล้อยตามคือพยายามละกิเลสออกไปจนหมดกิเลสมันเป็นขั้นตอนที่ต้องทำให้ถูกต้องใช้ความงามดึงมาสำหรับประพฤติกระทำตามที่ควรจะกระทำจนความงามเปลี่ยนความหมายจนตรงกันข้ามกับรสนิยมเดิมๆของเขานี่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในการเผยแผ่ธรรมะหรือศาสนาของเราถึงแม้การกระทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาถ้าประสงค์จะจูงใจคนไปตามวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งแล้วต้องมีลักษณะแห่งความงามหรือศิลปะอย่างที่ว่ามันนี้
คือเป็นศิลปะที่บริสุทธิ์ไม่ได้หลอกลวงพระศาสนามีความงามเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายจับใจคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องพระธรรมก็มีความงามทำนองเดียวกันคือโดยที่แท้แล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่เรียกว่าพระศาสนาแม้ว่าจะเล็งหาความหมายกว้างแคบกว่ากันมันก็ไปด้วยกันได้ถ้าพระธรรมไม่มีความงามย่อมไม่เป็นที่สนใจของบุคคลแม้ว่าเขาจะเป็นคนต้องการอะไรที่ตรงกัน การแสดงธรรมะที่มีความไพเราะมีความงดงามให้ฟังการปฏิบัติธรรมะที่มีความงดงามให้ดูและก็การได้รับผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมะอันเป็นความงามสูงสุดให้ดูนี่ก็เรียกว่าธรรมะมีลักษณะแห่งศิลปะคือธรรมะนั้นงามธรรมะนั้นสำเร็จประโยชน์แล้วธรรมะนั้นต้องทำอย่างมีฝีมือคือละเอียดละออหมายความว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นต้องทำอย่างละเอียดประณีตเมื่องานฝีมือชั้นเลิศชั้นยากทั้งหลายเนี่ยธรรมะเป็นศิลปะคือเป็นวัตถุแห่งศิลปะเพราะว่ามันทำให้งามมันมีความสำเร็จประโยชน์และมันต้องทำกันอย่างมีฝีมือในการปฏิบัติพระศาสนาก็มีความเป็นศิลปะในข้อนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระศาสนาต้องทำอย่างที่เรียกว่าละเอียดละออประณีตสุขุมไม่ประมาทอย่างยิ่งแล้วก็ให้สำเร็จประโยชน์แล้วก็มีความงามที่นี่มาดูกันที่ชีวิตของคนแต่ละคนทำให้งามได้อย่างไรก็ดูเหมือนตั้งใจจะให้ทำให้งามกันด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าจะลืมความมุ่งหมายหรือจะไม่รู้ความมุ่งหมายจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปว่าเราจะต้องทำอะไรให้มันงามแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันงามพูดจาให้มันงามอะไรให้มันงามจนเป็นที่นิยมโดยไม่ต้องแนะนำอะไรกันนักไม่ต้องขอร้องสั่งสอนอะไรกันนักเด็กตัวเล็กๆมันก็รู้จักงามและอยากให้งามและต้องการให้งามนี่มันเป็นทุนสำรองหรือเป็นเดิมพันที่ดีอยู่แล้วในการที่บิดามารดาจะช่วยส่งเสริมไอ้ความรักงามนั่นให้มันเดินไปถูกต้องคือให้มันงามกว่าจริงกว่าสูงกว่าไปตามลำดับก็จะง่ายในการที่จะเข้าถึงธรรมะหรือศาสนาซึ่งมีความงามหรือความเป็นศิลปะอยู่แล้วชีวิตนี้สำเร็จประโยชน์ตรงที่ว่าทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ให้มันมีค่าหรือมันมีประโยชน์นั่นเป็นแกนกลางทั่วๆไปของบางคนก็งามแต่ของบางคนก็ไม่งามชีวิตของคนที่ไม่งามก็คือไม่สมบูรณ์ก็ให้มันงามในลักษณะที่ควรจะงามงามทางสีทางภายนอกนี่มันก็งามเหมือนกันแต่มันควรจะลึกไปกว่านั้นคืองามในทางมันยากงามในทางความรู้สึกคิดนึกซึ่งเรียกว่างามในทางธรรมทั้งหมดนี้ต้องทำกันอย่างประณีตละเอียดสุขุมอย่างยิ่งในชีวิตของคน
สามารถจะใช้เป็นวัตถุแห่งศิลปะได้คือเป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยแห่งศิลปะได้ที่เราสามารถทำให้ชีวิตนี้เป็นของงามเป็นของสำเร็จประโยชน์และเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยความสามารถละเอียดอ่อนอย่างยิ่งใครไม่ต้องการอย่างนี้ก็ลองคิดดูมันหลีกไม่พ้นถ้าว่าต้องการให้มันดีที่สุดหรือให้มันเป็นสิ่งที่พัฒนาดีถึงที่สุดมันก็หลีกความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ขอให้มองกันในแง่นี้ด้วยไม่ใช่ว่าเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกลู่นอกทางไปลงไหลในคำว่าศิลปะศิลปะอะไรให้มันยุ่งยากลำบากเพิ่มขึ้นความจริงมันจำกัดอยู่ในตัวมันแล้วว่าจะต้องทำให้งดงามให้สำเร็จประโยชน์ให้เป็นงานฝีมืออันละเอียดอ่อน นี่ธรรมชาติกำหนดให้หรือว่าธรรมชาติอำนวยให้ธรรมชาติจัดให้มนุษย์สามารถทำกันได้ถึงอย่างนี้และความเป็นมนุษย์ก็จะถึงที่สุดคือการเกิดมาเป็นมนุษย์มันไปจนถึงจุดสูงสุดของมันสำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดด้วยความงามถึงที่สุดจะเป็นงานอันละเอียดอ่อนประณีตที่สุดเราควรจะมองให้เห็นสิ่งเหล่านี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะช่วยให้เรื่องมันง่ายขึ้นในการที่จะมีชีวิตเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดตามที่มนุษย์มันควรจะเป็นกันได้ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมประกอบไปด้วยความงามในที่สามสถานก็ต้องสนใจคุณค่าของศิลปะอย่างที่ว่ามานี้ด้วยเหมือนกันไม่อย่างนั้นมันจะประยุกต์กันไม่ได้คือว่าไอ้ธรรมะจะเข้ามาสู่ไอ้ชีวิตนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้เอาละเป็นอันว่าท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจความหมายคำว่าศิลปะคือมันต้องงามมันต้องสำเร็จประโยชน์แล้วก็เป็นงานฝีมืออันละเอียดอ่อนทีนี้เราก็ได้พูดกันมาแล้วตามลำดับว่าจะมีศิลปะในการมีชีวิตอยู่อย่างไรให้ชีวิตนี้อยู่เหนือปัญหาต่างๆโดยประการทั้งปวงถ้าใครพูดได้สามารถทำให้ชีวิตของตนอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วก็ควรจะถือว่าผู้นั้นเป็นยอดศิลปินเป็นยอดของบุคคลผู้มีศิลปะในครั้งหนึ่งก็ได้บรรยายว่าศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลกโดยมีชัยชนะถ้าเราอยู่ในโลกโดยการทรมานมันก็ควรจะไปตายซะดีกว่าแต่ถ้าว่าเราอยู่ในโลกชนิดที่อิทธิพลใดๆในโลกเบียดเบียนไม่ได้ไม่มีความทุกข์นี่จึงควรจะอยู่ในโลกในที่เห็นว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเป็นศิลปะสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ำหรับการดำเนินชีวิตในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าศิลปะแห่งการใช้สติอย่างถูกต้องในทุกๆ กรณีผู้ใดมีสติในทุกกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตนคนนั้นสามารถที่จะประพฤติกระทำให้สมบูรณ์ไปด้วยศิลปะคือมีความงามมีความสำเร็จประโยชน์แล้วก็เป็นงานฝีมืออันละเอียดอ่อนส่วนในวันนี้ก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตธรรมปัญญาศิลปะแห่งการดูฟังดูมันก็แปลงหูเพราะว่ามันแปลกหูแต่อาตมาอยากจะสรุปความให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำง่ายๆเบื้องต้นว่าศิลปะแห่งการดูนั่นแหละเป็นสมบัติของพุทธบริษัท จะเข้าใจหรือไม่นั้นก็ลองใครควรดูศิลปะแห่งการดูคือดูให้เป็นถ้าดูไม่เป็นมันไม่เห็นถ้าดูเป็นมันจึงจะเห็นศิลปะแห่งการดูให้เห็นนี่เป็นสมบัติประจำตัวของพุทธบริษัท บางคนอาจจะนึกได้แล้วว่าหมายถึงอะไรแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็น ข้อนี้ก็อยากจะบอกว่าใจความสำคัญในการปฏิบัติของพุทธศาสนานั้นมันสูงสุดอยู่ที่การดูและเห็นไม่ใช่ดูเฉยๆดูเป็นแล้วเห็นคำว่าดูในที่นี้หมายถึงการดูเป็นและเห็น ก็ได้แก่คำที่เราพูดกันติดปากว่าวิปัสสนา วิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งคือการดูแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งนั่นมันเป็นหัวใจของการปฏิบัติเป็นสมบัติของพุทธบริษัทที่ใช้สำเร็จประโยชน์ในความเป็นพุทธบริษัทศาสนาอื่นลัทธิอื่นอาจจะมุ่งหมายไปในทางความเชื่อมีความเชื่อเป็นหลักปฏิบัติหรือมีความเข้มแข็งอดกลั้นอดทนบังคับกายบังคับจิตอย่างรุนแรงเป็นหัวใจของการปฏิบัติแต่สำหรับพุทธบริษัทแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเลยนั่นเป็นเรื่องเล็กๆไปเสียเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญอยู่ที่การดูให้เห็นที่เรียกว่ามีวิปัสสนาเรามีความเหมาะสมที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยปัจจัย4 แล้วรอดชีวิตอยู่ได้ก็มีศีล มีความถูกต้องในทางมรรยาททั้งทางกายและทางวาจา ไม่มีอะไรรบกวนจากภายนอกเกี่ยวกับสังคมมีศีลแล้วก็ง่ายที่จะมีสมาธิคือมีจิตที่ปกติมีคุณสมบัติเต็มที่ตามความหมายของคำว่าจิตนี่เป็นเรื่องของสมาธิแต่แล้วมันก็ยังไม่พอมันยังรอดไปไม่ได้มันต้องเลื่อนขึ้นไปถึงเรื่องวิปัสสนาคือจิตที่ฝึกอบรมดีแล้วอย่างนั้นต้องไปทำหน้าที่ดูให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงแล้วก็รู้สิ่งทั้งปวงชัดแจ้งตามที่เป็นจริง
อย่างนี้เรียกเป็นบาลีว่ายถาภูตะสัมมปัญญายถาภูตะแปลว่าตามที่เป็นจริงสัมมะคือสัมมาแปลว่าโดยชอบหรือโดยถูกต้องปัญญาก็แปลว่าปัญญารู้กันอยู่แล้วยถาภูตะสัมมปัญญาปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวง นี่คือตัววิปัสสนาหรือจะเรียกว่าตัวผลของวิปัสสนาก็ได้การทำวิปัสสนาก็ทำให้เกิดปัญญานี่เกิดปัญญานี่ขึ้นมาก็เป็นผลของวิปัสสนานั่นตัวการทำให้เห็นตามที่เป็นจริงนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือเป็นสมบัติของพุทธบริษัทเมื่อลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาจะพึ่งความเชื่อพึ่งความเพียรพึ่งความเข้มแข็งอะไรก็ไปตามเรื่องของเขาแต่พุทธบริษัทเรามุ่งหมายจะใช้วิปัสสนาคือการเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงนี่แหละเป็นหลักสำคัญหรือเป็นตัวการกระทำให้สำเร็จประโยชน์วิปัสสนามันก็เป็นศิลปะยอดสุดเหมือนกันคือมันต้องทำอย่างฝีมืออันละเอียดอ่อนที่สุดจึงจะทำวิปัสสนาได้ท่านทำได้ก็สำเร็จประโยชน์สูงสุดแหละสำเร็จประโยชน์สูงสุดก็เป็นความงามที่สุดในทางจิตทางใจของมนุษย์นั้นวิปัสสนานั่นแหละเป็นศิลปะสุดยอดอันหนึ่งของพุทธบริษัทอาตมาจึงกล่าวว่าศิลปะแห่งการดูนี่เป็นสมบัติของพุทธบริษัทที่อยากจะแนะสักนิดหนึ่งว่าพุทธศาสนามีหลักเป็นการดูให้เห็นโดยประจักษ์จึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาไม่เป็นปรัชญาไม่ใช่ปรัชญาแต่ก็มีคนเป็นอันมากพูดกล่าวยืนยันว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญานั่นคือพวกที่เข้าใจพุทธศาสนาผิดเป็นพวกต่างประเทศเป็นชาวต่างประเทศที่เขาถือว่าพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเพราะว่าไม่มีพระเจ้าต้องมีพระเจ้าจึงจะเป็นศาสนานั้นพวกฝรั่งเขาเลยจัดให้พุทธศาสนานี่ไม่เป็นศาสนาแต่เป็นปรัชญา ก็มีคนไทยส่วนมากหลับตาเชื่อไปตามนั้นจัดให้พระพุทธศาสนาของตนเองเป็นเพียงปรัชญานี่เรามาทำความเข้าใจในข้อนี้กันสักหน่อยก็จะดีพระพุทธศาสนาจะเป็นปรัชญาไม่ได้เพราะปรัชญามีรากฐานอยู่บนการอนุมานไม่ใช่การดูให้เห็นโดยประจักษ์ไอ้เรื่องปรัชญานี่เขาตั้งสมมติฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ของจริงเขาสมมติฐานเช่นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ไหมนี่สมมติว่าเป็นทุกข์แล้วก็หาเหตุผลมาประกอบให้อนุมานลงไปว่ามันเป็นทุกข์นี่มันเป็นเรื่องคิดเพ้อฝันคำนวณอย่างเพ้อฝันอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนามันก็จะต้องมองโดยประจักษ์ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆเหตุผลไม่มีค่าคือไม่มีการใช้เหตุผลเพื่อจะเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมันสามารถดูเห็นชัดๆลงไปว่ามันเป็นทุกข์ดังนั้นพุทธศาสนาจึงมีหลักการเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณก็ตามใจแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์มันจะเป็นปรัชญาไปไม่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ต้องใช้สมมติฐาน
เอาของจริงมาวางลงไปตรงหน้าพิสูจน์ค้นคว้าทดลองเห็นโดยประจักษ์ทุกขั้นตอนและจึงสามารถที่จะทำให้มันเป็นประโยชน์ได้ส่วนปรัชญานั้นสมมติอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเป็นทฤษฎีเป็นสมมติฐานแล้วก็หาเหตุผลมาแวดล้อมมาเสนอให้คนเชื่อว่ามันเป็นไปตามนั้นนี่คือปรัชญาซึ่งกำลังเพ้อเจ้ออยู่ในโลกในเวลานี้แล้วมันก็ช่วยโลกไม่ได้ไม่มีทางที่จะช่วยได้พุทธศาสนาไม่เป็นปรัชญาไม่ใช่ปรัชญาแต่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันมีวิปัสสนาพุทธศาสนามีวิปัสสนาคือมีการดูโดยประจักษ์นี่ดูให้เห็นโดยประจักษ์ดูเป็นแล้วก็เห็นโดยประจักษ์ที่เรามันมีอุปสรรคที่เราดูไม่เป็นแล้วเราก็อาจจะโง่มากจนถึงกับไม่อยากจะดูคืออยากจะเชื่อเพ้อไปอยากจะทำตามเพ้อกันไปอยากจะทำตามความเล่าลือหรือว่าตามตัวหนังสือเรื่องอะไรต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในกาลามสูตรขอโอกาสสักนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาให้เข้าใจในเรื่องกาลามสูตรแล้วก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความเชื่อหรือการคาดคะเนแต่จะมากลายเป็นผู้มีตาของตนเองดูเป็นแล้วก็เห็น กาลามสูตรนั่นก็ควรจะเป็นที่แจ่มแจ้งแก่พุทธบริษัททุกคน สมาเชื่อว่าหลายคนคงจะแจ่มแจ้งอยู่แล้วแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่รู้ภาษีภาษาเลยก็ได้มันจะหัวข้อของมันมาอธิบายกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อขจัดไอ้การดูไม่เป็นหรือไม่ยอมดูนั่นออกไปเสียให้หมดนำมากลายเป็นบุคคลที่สามารถจะดูเป็นและมีวิปัสสนา ในกาลามสูตรนั้นตรัสถึงลักษณะ10อย่างที่จะต้องรู้ไว้สำหรับที่จะไม่เชื่องมงาย ความเชื่องมงายนั่น มันใช่ไม่ได้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายทุกคนก็ยอมรับในข้อนี้ แต่ที่เป็นอยู่จริงนั่นมันก็กำลังยังเชื่องมงายอยู่นั่นแหละเพราะว่าเรื่องการเชื่ออย่างงมงายนี่มันก็ละเอียดมากในหลักของกาลามสูตรนั่นกล่าวเป็น10หัวข้อใน3หัวข้อแรกมันเกี่ยวกับการฟังหรือการทำตามกันไปข้อที่หนึ่งว่าอย่าเชื่อเพราะว่าได้ฟังมาอย่างนี้อย่าเพ้อเชื่อเพราะได้ฟังมาอย่างนี้นี่พอได้ฟังมันก็เชื่อแล้วมันก็ไม่มีโอกาสจะดูโดยปัญญาว่าเป็นอย่างไร ข้อที่สองว่าอย่าเชื่อเพราะว่าประพฤติปฏิบัติสืบกันมานี่ข้อที่สามว่าอย่าเชื่อเพราะว่ามันลืออยู่กระชอนไปหมดเช่นคราวมีเรื่องอะไรพิเศษก็เล่าลือกันกระชอนไปหมดแล้วก็เชื่อนี่อย่าเชื่อเพราะว่าฟังตามกันมาอย่าเชื่อเพราะว่าปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่าเชื่อเพราะว่ากำลังลืออยู่กระชอนถ้าเราไปเอาตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือตามที่เห็นปฏิบัติตามกันมาหรือว่าเอาตามเสียงเล่าลือมันก็ไม่มีสติปัญญาของตัวเองที่จะดูลงไปจนเป็นวิปัสสนานี่ข้อถัดไปเก
กี่ยวกับพระคัมภีร์มีอยู่ข้อหนึ่งว่าอย่าเชื่อเพราะมันมีอยู่ในตำราหรือปิฎก อย่าเชื่อโดยเหตุที่เพียงแต่ว่าไอ้หลักที่พูดนั้นมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในตำราอะไรก็ตามเพราะถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีการดูเหมือนกันมันไม่เกิดวิปัสสนาขึ้นมาที่นี่เกี่ยวกับการคำนวณก็มีอยู่ถึง4หัวข้อว่าอย่าเชื่อโดยเหตุผลทางตรรกะที่เรียกว่าวิทยาของการใช้เหตุผลแล้วก็ว่าอย่าเชื่อโดยเหตุผลทางนัยยะนี่คือปรัชญาคือการอนุมานตามแบบปรัชญาอย่าเชื่อด้วยการอนุมานตามแบบปรัชญาโดยอนุมานอย่างนั้นแล้วผลออกมาอย่างนี้แล้วก็เชื่อมันไม่ผ่านการดูโดยประจักษ์หรือวิปัสสนาเลยนี่ก็อย่าเชื่อโดยการตรึกตามอาการตามที่มันเป็นไปเองที่เราเรียกกันว่าตามสามัญญสำนึกใช่ไหมสามัญญสำนึกมันมีอยู่โดยทั่วไปอย่างนั้นเราก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็ไม่มีการดูไม่มีวิปัสสนาอีกเหมือนกันข้อหนึ่งว่าอย่าเชื่อเพราะว่าหลักเกณฑ์อันนี้หรือคำพูดอันนี้มันทนได้ต่อการพิสูจน์ด้วยทิฏฐิความคิดเห็นของเรานี่มันถึงกับว่ามันไม่เชื่อตัวเราแต่คำที่เขาพูดมาน่ะมันทนได้ต่อการพิสูจน์ด้วยความเห็นของเราเราเห็นอย่างไรเราคิดอย่างไรไอ้ที่เขาพูดมานั่นมันก็เข้ากันได้มันทนได้อย่างนี้ก็อย่าเพ้อเชื่ออันนี้มันมีความหมายพิเศษก็คือไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อสักว่าทิฏฐิความคิดความเห็นของตัวเองเพราะมันอาจจะผิดได้แต่ที่นี่ว่าอย่าเพ้อเชื่อแล้วก็ไปดูอย่างวิปัสสนาและถ้าจะเชื่อก็เชื่อกันตอนหลังนี่คือหลังจากการดูโดยวิปัสสนาทีนี้เกี่ยวกับบุคคลมีอยู่สองหัวข้อว่าอย่าเชื่อเพราะว่าคนพูดมันเป็นคนที่ควรเชื่อน่าเชื่อแล้วก็ว่าอย่าเชื่อเพราะว่าพูดนี่เป็นครูของข้าพเจ้าเนี่ยดูแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าอย่างไรท่านเปิดไว้กว้างไม่มีใครเคยทำอย่างนี้ไม่มีใครให้อิสระภาพในการคิดนึกมากเหมือนพระพุทธเจ้าคนนี้มันดูอะไรมันน่าเชื่อก็ไม่เอาคนนี้เป็นครูของข้าพเจ้านี่ก็ไม่เอาคือยังไม่เชื่อเขาว่าอย่างไรมาก็ฟังพอฟังแล้วก็จับใส่ลงไปในห้องทดลองของวิปัสสนาก็จนกว่ามันจะพบข้อที่เป็นความจริงอันเด็ดขาดลงไปแล้วก็จึงเชื่อก็เรียกว่าเชื่อตัวเองเหมือนกันแต่ว่าหลังจากวิปัสสนาคือหลังจากการดูอย่างแจ่มแจ้งทั่วถึงไอ้ตัวเองตามธรรมดาที่ยังไม่มีวิปัสสนานั้นอย่าเพ้อเชื่อที่คนเรามันก็เชื่อตัวเองกันอยู่ทั้งนั้นเมื่อตัวเองโง่มันก็เชื่อความโง่ของตัวเองมันก็ผิดหมดมันต้องทำให้เกิดการดูอย่างแจ่มแจ้งเห็นอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อมันก็คือเชื่อปัญญานั่นเองหรือเชื่อยถาภูตสมปัญญานั่นเองไอ้คำนี้มันยืดยาวจำยากฟังยากหน่อยแต่อุตส่าห์จำไว้ได้ก็จะดีว่ายะถาภูตสัมมปัญญาถ้าเราดูเป็นดูเห็นดูเป็นแล้วเห็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่ายะถาภูตสัมมปัญญาก็จะเกิดขึ้นอันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ได้นะก็ใช้แก่ทุกข้อเลยเราได้ยินได้ฟังมาจากใครไม่เชื่อเอามาทำจนเห็นด้วยยถาภูตสัมมปัญญาของเราว่าเป็นอย่างนั้นและจึงเชื่อหรือเห็นเขาทำตามๆกันมาเราก็ยังไม่เชื่อเอามา
ลงในห้องทดลองของวิปัสสนาเกิดยถาภูตสัมปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรจึงค่อยเชื่อในเสียงเล่าลือก็เหมือนกันไม่เชื่อเอาไอ้เรื่องนั้นข้อความนั้นใจความนั้นมาใส่ในห้องทดลองของวิปัสสนาจนเห็นแจ้งอย่างไรพิสูจน์อย่างไรมันก็คงที่อยู่อย่างนั้นนั่นจึงจะเชื่อที่นี่เกี่ยวกับปิฎกหรือพระไตรปิฎกหรือตำรามีเขียนไว้ตำราอย่างไรก็ยังไม่เชื่อแต่เอาข้อความนั่นหลักเกณฑ์นั่นมาใส่ห้องทดลองของวิปัสสนาเห็นแจ้งชัดอย่างไรแล้วจึงค่อยเชื่อไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้อ่านพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้อ่านตำราหรือไม่เกี่ยวข้องกับตำราเราก็เกี่ยวข้องกับตำราได้แต่แล้วก็ไม่เชื่อด้วยเหตุที่ว่ามันเขียนอยู่ในตำราแม่พระไตรปิฎกใช้คำอย่างนี้ซะเลยดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านกล้าท่านตรัสไว้ถึงกับว่าแม้ที่ฉันพูดออกไปจากปากฉันนี่ก็อย่าเพ้อเชื่อพูดกันอยู่ต่อหน้านี่ก็ยังว่าอย่าเพ้อเชื่อเอาไปสู่ห้องทดลองของวิปัสสนาท่านเสียก่อนเป็นจริงโดยแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงได้และจริงค่อยเชื่อนี่ข้อที่ว่าอย่าเชื่อโดยวิธีตรรกะคือการใช้เหตุผลที่คนๆเขาก็มีเหตุผลพูดจากันอยู่เป็นโดยมีเหตุผลในการพูดจา เดี๋ยวนี้ไอ้ตรรกะนี่เป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อหาประโยชน์จะมากกว่าเขาเรียกว่าจิตวิทยาอย่าเชื่อโดยนัยยะตรรกะคือเขาพิสูจน์ด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแม้แต่เด็กๆมันก็ทำเป็นเหตุผลนี่เขาเรียกเหตุผลทางตรรกะไม่เอาเป็นประมาณมันมีเหตุผลทางตรรกะข้านกันไม่ได้ในทางเหตุผลทางตรรกะแต่ก็ยังไม่เชื่อเอาเรื่องนั้นมาใส่ห้องทดลองวิปัสสนาอีกจนเห็นชัดอย่างนี้แล้วจึงเชื่อแล้วข้อที่ว่าอย่าเชื่อด้วยเหตุผลทางนัยยะคือวิธีทางปรัชญานั่นก็เหมือนกันฟังมาแล้วก็ไม่เชื่อเอามาทดลองด้วยวิปัสสนาก็เกิดเห็นแจ้งโดยประจักษ์และจึงเชื่อนี่ข้อที่ว่าโดยสามัญสำนึกของเราซึ่งทุกคนมีอยู่โดยทั่วไปแล้วก็ชอบใช้กันด้วยความรู้สึกสามัญสำนึกนี่ก็อย่าไปฝากเนื้อฝากตัวไว้กับไอ้ที่เรียกว่าสามัญสำนึกโดยมากเขาก็ใช้สามัญสำนึกกันทั้งนั้นแต่ว่าในเรื่องชั้นเป็นตายกันอย่างนี้ไม่ได้สามัญสำนึกใช้ไม่ได้ต้องขึ้นไปถึงห้องวิปัสสนาเสมอแล้วก็จึงเชื่อ ไอ้ที่ว่ามันทนได้การพิสูจน์ด้วยความคิดเห็นของเราก็อย่างเดียวกันอีกแหละเพราะเรามันยังโง่อยู่นี่ความคิดเห็นของเรามันก็โง่หรือผิดได้มันต้องเอามาใส่ห้องของวิปัสสนาอีกแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันมีเรื่องพูดถึงสิ่งใดแง่ไหนมุมไหนก็เอาไปใส่ให้มันถูกต้องกับเรื่องของมันมันจะออกรูปมาเป็นยถาภูตสัมปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนั้นคนที่ควรเชื่อได้พูดเราก็ไม่เชื่อทันทีเอามาหั่นแหลกด้วยวิปัสสนาเห็นจริงแล้วก็เชื่อครูบาอาจารย์พูดก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะสอนให้ไม่เคารพครูบาอาจารย์สอนให้เคารพครูบาอาจารย์เพื่อได้ยินได้ฟังมากเพื่อได้ยินได้ฟังด้วยความหวังดีแต่แล้วก็เอามาใส่ห้องทดลองของวิปัสสนาหันแหลกใช้คำหยาบคายภาษาชาวบ้านต่อคำพูดของครูบาอาจารย์เราเห็นโดยประจักษ์และจึงเชื่อนี่เป็น10หัวข้อซึ่งจะป้องกันไม่ให้คนเราตกไปเป็นเหยื่อของความงมงายของความเชื่อง่ายในความโง่เขลาการหลอกลวงโดยไม่เจตนามีอยู่มากซึ่งในโลกนี้มันมีอยู่มากถ้าท่านยึดถือไอ้สิบประการนี้ไว้ได้แล้วก็จะปลอดภัยจากการที่จะตกลงไปในความงมงายหรือความเชื่อง่าย ทีนี้เมื่อเราปลอดภัยจากความเชื่อง่ายมันก็มาอยู่ที่การดู
และการเห็นโดยแท้จริงถ้าจะมีความเชื่อมันต้องเป็นความเชื่อภายหลังจากการเห็นแจ้งเชื่อก่อนการเห็นแจ้งนั้นมันผิดหลักกาลามสูตร10ประการนั้นแต่เชื่อภายหลังเห็นแจ้งภายหลังของวิปัสสนาแล้วความเชื่อนั้นใช้ได้ก็จะเป็นความเชื่อในหลักตามหลักของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าศรัทธาศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชื่อภายหลังปัญญาแต่ถ้าว่าความเชื่อหรือศรัทธาในลัทธิอื่นศาสนาอื่นมันมาก่อนปัญญาหรือมันไม่มีปัญญาเลยซ้ำไปเพราะว่าเขาเน้นกันแต่ความเชื่ออย่างเดียวพุทธบริษัททำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นก็คือหลับตาหลับตาเป็นพุทธบริษัทไม่ได้เพราะคำว่าพุทธะพุทธะนี่มันแปลว่าลืมตาเมื่อเราหลับนั่นน่ะตามันปิดพอเราตื่นจากหลับเราก็ลืมตาคำว่าพุทธะนี่แปลว่าตื่นจากหลับนั่นพุทธะพุทธะนี่ต้องลืมตาเสมอพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตื่นนั่นแหละคือตื่นจากหลับมันต้องลืมตานั่นพุทธศัตรูต้องมีตาแล้วก็ลืมตาแล้วก็ดูดังนั้นพุทธบริษัทจะต้องสามารถดูนั้นการดูจึงเป็นสมบัติประจำตัวของพุทธบริษัทอย่าหลับตาเชื่อแต่ให้ลืมตาดูนี่สมบัติของพุทธบริษัทมีอยู่อย่างนี้ยุติว่าศิลปะแห่งการดูนี่เป็นสมบัติของพุทธบริษัททำไมจะพูดว่าดูเฉยๆไม่ได้ต้องพูดว่าศิลปะแห่งการดูก็เพราะว่ามันดูไม่เป็นดูอย่างโง่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ดูให้เป็นดูให้ฉลาดนั่นจึงเรียกว่าเป็นศิลปะแห่งการดูคือดูดีที่สุดดูอย่างเก่งที่สุดลึกซึ้งที่สุดงดงามที่สุดมันเป็นศิลปะแห่งการดูดูเห็นโดยประจักษ์เรียกว่ายะถาภูตสัมมปัญญาคำฟังยากจำยากยะถาภูตสัมมปัญญาช่วยจำไปแขวนคอไว้ด้วยมันจะช่วยเป็นเครื่องรางป้องกันไม่งมงายดูให้เห็นดูเป็นดูให้เห็นนี่คือวิปัสสนางั้นขอเน้นคำว่าดูเนี่ยมากหน่อยเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็จะพูดให้ชัดลงไปว่าดูวัตถุมันก็ต้องมีตาทุกคนมันมีตาถ้าจะดูวัตถุดูนั่นดูนี่ที่เป็นวัตถุก็ต้องดูด้วยตาถ้าไม่มีตามันจะดูได้ฮะนี่ดูวัตถุก็ต้องดูด้วยตาคือลูกตาที่มีระบบประสาทของตารู้สึกด้วยระบบประสาทนั้นเรียกว่าดูด้วยตาและเห็นด้วยตานี่เรียกว่าดูวัตถุที่พอดูธรรมะล่ะดูธรรมะล่ะดูด้วยตาอย่างนี้เห็นที่ไหนก็ธรรมะไม่ใช่ตัวหนังสือนี่ธรรมะนี่เป็นนามธรรมอันไม่มีรูปร่างปรากฏนี่ถ้าดูธรรมะก็ต้องดูด้วยตาธรรมะตาคือปัญญาหรือยะถาภูตสัมมปัญญาอย่างนั้นเองไอ้ตาที่จะดูของข้างนอกดูวัตถุดูร่างกายนี่ก็ดูด้วยตาธรรมดาจะดูธรรมะต้องดูด้วยตาธรรมธรรมจักสุดูด้วยตาปัญญาปัญญาจักสุคือความรู้ความเห็นตามที่เป็นจริงหลังจากการดูอย่างถูกต้องแท้จริงนี่เรียกว่าการเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็เกิดปัญญารู้แจ้งตามที่เป็นจริงที่เรียกว่ายะถาภูตสัมมปัญญาเป็นศิลปะอันสูงสุดนะกว่าที่จะทำให้เกิดยะถาภูตสัมมปัญญาขึ้นมาได้เป็นเรื่องละเอียดแสนที่จะละเอียดสมกับที่มันเป็นศิลปะทำปัญญาเกิดขึ้นมานี่เป็นงานที่ละเอียดประณีตสุขุมที่สุดแล้วก็สำเร็จประโยชน์ที่สุดแล้วก็มีความงามที่สุดในการที่มีปัญญาชนิดนี้เป็นนั้นว่าเราต้องฝึก
ให้เกิดปัญญาชนิดนี้ต้องประพฤติกระทำต้องอบรมหรือแล้วแต่จะเรียกต้องประกอบต้องกระทำให้เกิดยถาภูตสมปัญญานั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมวิปัสสนาเดี๋ยวนี้ไปนั่งหลับตาพึมพำพึมพำทำวิปัสสนาบ้าเลยก็มีไม่รู้อะไรเลยก็มีนั่นเพราะว่ามันทำไม่ถูกตัวของวิปัสสนาถ้าถูกตัวของวิปัสสนาก็จะเป็นการดูที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็เห็นเมื่อเห็นแล้วก็เกิดความรู้ที่ถูกต้องที่เรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาท่านขอให้ไปศึกษาวิธีทำสมาธิและปัญญาที่รวมกันแล้วเรียกว่าวิปัสสนานั้นดูเองอีกเรื่องหนึ่งอีกส่วนหนึ่งตามความประสงค์ของตนจะมาอธิบายในวันนี้เวลานี้มันยืดยาวจนไม่พอกับเวลาต้องไปศึกษาวิธีทำวิปัสสนาโดยรายละเอียดเป็นพิเศษมาบอกว่านั่นแหละคือการทำให้เกิดปัญญาที่สูงสุดที่เรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาสำเร็จประโยชน์ในการดู ดูด้วยวิปัสสนาที่นี่ก็จะพูดถึงการเห็นการเห็นมาหลังการดูดูแล้วก็เห็นในการดูเป็นจึงจะเห็นดูนี่มันมีความหมายอย่างหนึ่งแล้วการคิดพิจารณานั่นมันมีความหมายอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เรามาปนกันหมดให้ทำวิปัสสนากลายเป็นพิจารณาคิดไปตามเหตุผลเสียอาตมาก็สารภาพบาปตรงนี้ครั้งหนึ่งว่าอาตมาก็เคยเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าวิปัสสนาคือการคิดนึกพิจารณาตามเหตุผลจนกว่าจะเกิดความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนามันเป็นการกระทำอีกขั้นตอนต่างหากถ้ายังต้องคิดต้องพิจารณาต้องใช้เหตุผลอยู่แล้วยังไม่เห็นเมื่อยังไม่เห็นก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาท่านวิปัสสนานั่นเป็นแต่การดูแล้วก็เห็นไม่ใช่ว่าเป็นการพิจารณาหรือบางทีก็มากเกินไปจนถึงกับว่าคิดนำหน้าเหมือนที่สอนในโรงเรียนปริยัติทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องการสอนให้คิดนำหน้านะคิดนำหน้าวิปัสสนาแล้วมันก็ไม่มีการดูที่แท้จริงมันก็เป็นการคิดไปตามที่เล่าเรียนมาจากโรงเรียนอย่างนี้มันก็ไม่เป็นวิปัสสนาจะพิจารณากันอย่างไรมันก็ไม่เห็นเพราะมันการเป็นการพิจารณาไปตามสิ่งที่เล่าเรียนมาซึ่งเหมือนกับการคิดนำอย่างนี้ไม่มีผลเป็นการเห็นแจ้งล่ะมีผลเพียงความเข้าใจเท่านั้นเรารู้อะไรมาคิด เรียนอะไรมาแล้วคิดไปตามแนวนั้นมันก็มีผลเป็นความเข้าใจแล้วมันก็ได้แต่ลงสมมติฐานอีกแล้วว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าสรุปว่าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นเช่นว่าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอนัตตาถ้าความรู้สึกมีอยู่อย่างนี้นี่ยังไม่เป็นวิปัสสนายังไม่มีวิปัสสนายังไม่ดูและยังไม่เห็นมันได้แต่พิจารณาตามเหตุผลและสรุปเอาว่าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอนัตตาเหมือนที่สอนกันมากในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเพราะฉะนั้นจึงถือว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเรื่องอนิจจังก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่าถ้าดูลงไปที่สังขารจริงๆจะเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเห็นอนิจจังมันเห็นง่ายหน่อยไม่ต้องใช้สมมติว่าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอนิจจังหรือมันคงจะเป็นอนิจจังอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าในขั้นทุกขังขั้นอนัตตาแล้วมันจะถูกหลอกคือว่ามันรู้สึกไปตามที่เล่าเรียนมาหรือพิจารณาด้วยการใช้เหตุผลไปคว้าเหตุผลนั่นนี่เข้ามาประกอบใช้เหตุผลแล้วมันก็สรุปผลเป็นว่ามันคงจะบ้างหรือเพราะฉะนั้นให้ถือว่ามันเป็นทุกข์บ้างถ้าอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนา
คือไม่ได้เห็นแจ้งด้วยตนเองว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตามันสรุปผลมาจากเหตุผลต่างๆที่ดึงมาพิจารณาตามแบบบางวิธีพิจารณาอย่างตรรกะบ้างอย่างนัยยะหรือปรัชญาบ้างแล้วสรุปผลว่าเพราะฉะนั้นจึงถือว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้ไม่ใช่การเห็นเป็นการเข้าใจอย่างรวบรัดตามวิธีของการพิจารณาที่เรียกว่าการใช้เหตุผลนี่การเห็นนั้นต้องเห็นตามที่เป็นจริงเหมือนที่ว่าเราเอาอะไรมาดูหรือว่าเดี๋ยวนี้เราลืมตาเห็นสิ่งของเหล่านี้อยู่ก็เห็นชัดไปอย่างนี้ต้องใช้คำว่าคงจะไม่ต้องใช้คำเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอันนี้ไม่ต้องแล้วมันไม่มีเรื่องที่จะต้องทำอย่างนั้นมันก็เห็นนี่ถ้าว่าจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพ่งดูนะอยู่ที่ลมหายใจพออย่างนี้นะก็จะเห็นว่าไอ้ลมหายใจนี่ไม่เที่ยงไม่ต้องอ้างเหตุผลที่ไหนอีกแล้วว่าลมหายใจนี่ไม่เที่ยงหรือคงจะไม่เที่ยงก็จิตเป็นสมาธิกำหนดอยู่ที่ลมหายใจก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้นี่เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจหรือดูไปที่จิตเดี๋ยวจิตเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจิตเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจิตเป็นอย่างนั้นก็จิตมันไม่เที่ยงเนี่ยไม่ต้องใช้เหตุผลว่าจิตมันไม่เที่ยงเพราะเหตุผลอย่างนั้นเพราะเหตุผลอย่างนี้เพราะว่าตามันเห็นเสร็จแล้วนี่คือเรียกว่าเห็นในลักษณะที่เป็นวิปัสสนาก็เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาภูตะตามที่เป็นจริงยาทัศนะคือการรู้การเห็นการรู้การเห็นตามที่เป็นจริงมันทำจิตเป็นสมาธิแล้วดูลงไปที่สิ่งใดนั่นจะเป็นวิปัสสนาถ้าไปคิดใคร่ครวญโดยหลักเหตุผลแล้วไม่เป็นวิปัสสนาเป็นอะไรอื่นไปอย่างหนึ่งแล้วอย่างนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเบื้องต้นของวิปัสสนาเช่นจะเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเรากระทำในใจโดยแยบคายครูและนักเรียนมักจะสอนให้เข้าใจกันว่าพิจารณาโดยแยบคายก็เลยพิจารณาตามเหตุผลไปเสียอีกมันจะไม่ใช่โยนิโสมนสิการจนกว่าจะดูเท่านั้นดูลึกลงไปเท่านั้นแล้วก็เห็นคำว่าโยนิโสนี่แปลว่าโดยเหตุโดยต้นกำเนิดโยนิเนี่ยภาษาธรรมะแปลว่าต้นเหตุหรือต้นกำเนิดนี่มนสิการเรากระทำในใจโยนิโสมนสิการกระทำในใจถึงต้นเหตุคือมันดูลึกไม่ใช่ไปพิจารณาซอกแซกอยู่ด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะไม่เป็นโยนิโสมนสิการแล้วก็จะไม่เป็นการเห็นที่สำเร็จประโยชน์ได้โยนิโสมนสิการทำในใจถึงต้นกำเนิดมันก็ดูลึกลงไปคือลึกกว่าธรรมดาดูลึกเป็นชั้นๆลงไปแต่ก็ไม่เกี่ยวกับการคำนวณนั้นถ้าใครชอบใจคำว่าโยนิโสมนสิการแล้วก็เข้าใจเสียใหม่อย่าให้มันเป็นเรื่องของการพิจารณาโดยเหตุผลมันจะไม่เป็นวิปัสสนามันจะเป็นเดินไปในทางอื่นดูให้ลึกลงไปถึงต้นเหตุดูเท่านั้นจะเป็นวิปัสสนาก็จะมีผลออกมาเป็นยถาภูตญาณทัศนะรู้เห็นตามที่เป็นจริงในความรู้อันนี้มันก็จะเป็นยถาภูตสัมปัญญาอย่างที่ว่ามาแล้ว ทีนี้ก็มีทางที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามันดูและมันเห็นตามที่เป็นจริงแล้วมันจะมีผลออกมาคือจะไม่ยึดมั่นในสิ่งใดไอ้คิดพิจารณาโดยเหตุผลโดยสรุปด้วยเหตุผลอย่างที่ว่านั่นน่ะมันจะไม่ปล่อยวางสิ่งใดมันจะไม่ละความยึดมั่นที่เคยยึดมั่นเพราะว่ามันเป็นการคิดตามเหตุผลแล้วมันเข้าใจมันสักว่าความเข้าใจมันไม่มีผลเป็นความปล่อยวางสิ่งที่
ยึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้ามันเห็นโดยวิธีของวิปัสสนามันแสดงให้รู้ได้ทันทีว่ามันจะปล่อยวางในสิ่งนั้นในสิ่งที่มันเห็นดูสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นจนเห็นถ้าเห็นแล้วมันก็จะปล่อยวางสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเราจึงบัญญัติว่าถ้าเห็นจริงมันก็จะปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดมั่นอยู่ก่อนแล้วก็จะไม่ทำความยึดมั่นสิ่งใดๆอีกได้เพียงแต่คำนวณอยู่ว่าเพราะอย่างนี้นะจึงเป็นทุกขังเพราะอย่างนี้นะเป็นจึงเป็นอนัตตานี่คำนวณอยู่อย่างนี้มันไม่เห็นแล้วกี่ปีมันก็ไม่ปล่อยวางไม่สละความยึดมั่นมั่นนั่นมาทำวิปัสสนาเขาเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่ในป่าแต่ก็คลายครวนพิจารณาโดยเหตุผลตามวิธีที่เรียนมาในโรงเรียนอย่างนี้ไม่มีวันที่จะเห็นตามที่เป็นจริงและปล่อยวางนั่นมันไม่ปล่อยวางได้เพราะมันไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงมันมานั่งทบทวนไอ้สิ่งที่เล่าเรียนมาเหตุผลตามที่ได้รวบรวมไว้เอามาฟัดกันไปฟัดกันมาอยู่อย่างนั้นยังไงยังไงมันก็ได้แต่ความเข้าใจเฉไปเฉมาถูกบ้างผิดบ้างไม่มีผลในที่สุดว่าเป็นความปล่อยวางจะต้องทำให้ถูกกับเรื่องคือดูแล้วก็เห็นก็เห็นความจริงว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ปล่อยวางไม่ใช่การคิดนำไม่ใช่การคิดไปตามแบบที่เล่าเรียนมา คำว่าเห็นทีนี้จะอธิบายคำว่าเห็นที่ว่าดูแล้วเห็นถ้าเห็นจริงนะ ถ้าเห็นจริงมันก็จะเห็นตามที่เป็นจริงอย่างที่ว่ายถาภูตสัมปัญญาให้ตามที่เป็นจริงว่าอย่างไรเห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นว่าอย่างไรเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองโว้ยเป็นเช่นนั่นเองโว้ยจะเรียกว่าอนทุกขังหรืออนัตตาไม่เรียกก็ได้เรียกก็ได้แต่ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือเห็นตถตาเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่รู้จักเรียกชื่อก็ได้คือไม่เรียกไม่เป็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่พูดไม่เป็นเรียกไม่เป็นก็ได้แต่มันเห็นชัดลงไปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเห็นความที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เต็มไปด้วยความไม่จริงเอาสาระที่ตรงไหนไม่ได้เนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเป็นเช่นนั่นเองสักว่าเป็นเช่นนั่นเองเห็นจริงแล้วจะรู้สึกโอ้ยมันเท่านี้เองมันเท่านี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้หรือว่ามันสักว่าเท่านั้นหนอสักว่าเช่นนั่นเท่านั้นหนอไม่เห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือเห็นว่ามันเป็นสักว่าเท่านั้นหนอฉันเห็นร่างกายเนี่ยก็เห็นว่าประกอบอยู่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นหนอเห็นเวทนารู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยโอ้มันสักว่าความรู้สึกเท่านั้นหนอสักว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ระบบประสาทของเราตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นหนอไอ้เท่านั้นหนอเนี่ยมันเป็นใจความสำคัญมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนอะไรมันเป็นสักว่าเช่นนั่นเองเท่านั้นหนอเวทนาที่หลงไหลกันนักยึดถือกันนักมันสักว่าความรู้สึกเท่านั้นหนอไม่ใช่ตัวตนอะไรสักว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่จิตตามธรรมดาตามกฎของธรรมชาติปรากฏออกมาทางระบบประสาทเท่านั้นหนอก็ไม่เลยไม่หลงรักเวทนาต่อไปไม่ยึดมั่นถือมั่นเวทนาต่อไปสัญญาก็เหมือนกันความสำคัญมั่นหมายเนี่ยถ้ามันโง่มันก็สำคัญมั่นหมายอย่างนี้หนอ
นั่นสัญญาก็สักว่าความสำคัญเท่านั้นหนอสังขารสักว่าความคิดเท่านั้นหนอวิญญาณก็คือว่าความรู้แจ้งตามธรรมชาติเมื่ออายตนะกระทบเท่านั้นหนอนี่รวมความว่าสักว่าเท่านั้นหนอสักว่าเป็นเช่นนั้นเท่านั้นหนอไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนนั่นเลยว่าเห็นตถาตาเห็นในความเป็นเช่นนั้นเห็นธรรมะสูงสุดคือเห็นความเป็นเช่นนั้นเรียกว่าตถาความเป็นเช่นนั้นใครเห็นความเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าเห็นตถาผู้ใดถึงตถาเรียกว่าตถาคตตถาคโตผู้ถึงแล้วซึ่งตถาก็คือเห็นตถาเห็นว่ามันสักว่าเท่านั้นหนอไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอะไรที่ไหนหนอนี่ถึงตถามีคำแทนชื่อหลายคำตถตาความเป็นเช่นนั้นอวิตถตาความไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นเช่นนั้นธรรมัตถิตตาเป็นความตั้งอยู่ตามกฎของธรรมชาติของสิ่งที่เป็นธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอิทัปปัจจตาให้ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นนี่คือความเป็นเช่นนั่นเองที่ชัดเจนที่สุดละเอียดที่สุดคือเห็นว่าเพราะมีเหตุปัจจัยอย่างนี้จึงเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาตินั่นไม่มีตัวตนไปรักเขาก็โง่ไปเกลียดเขาก็โง่ไปกลัวเขาก็โง่ไปอะไรเขามันก็โง่ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนั่นเองตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นดูแล้วเห็นแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั่นเองที่จะดูกันที่ไหนปัญหาต่อไปอีกก็ว่าจะดูกันที่ไหนต่อปัญหาอย่างกำปั้นทุบดินก็ดูเข้าไปที่สิ่งที่มันเป็นกำลังเป็นปัญหาสิ่งอะไรกำลังเป็นปัญหากระทบจิตใจรบกวนจิตใจเป็นความทุกข์ทนอยู่ก็ดูที่สิ่งนั้นนะนั้นสิ่งนั้นอาจจะเป็นเพียงวัตถุก็ได้วัตถุก้อนหินก้อนดินทรัพย์สินวัวควายไร่นาอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาแห่งความทุกข์แห่งความยึดถือแห่งการวิตกกังวลห่วงใยทะเลาะวิวาทอะไรก็ดูไปที่นั่นนี่เรียกว่าดูที่วัตถุถ้าว่าอีกทีหนึ่งมันก็ที่ร่างกายของเราเรื่องมันอยู่ที่ร่างกายของเราคือเป็นภายในของมันหน่อยก็ดูที่ร่างกายของเราคือดูที่กิริยาอาการที่เรามีอยู่เป็นนิสัยปกติคือดูที่อิริยาบถอย่างนี้ก็ได้นี่ลึกเข้าไปข้างในก็ดูที่ความรู้สึกที่กำลังรู้สึกอยู่อย่างไรจะดูที่ไหนดูที่วัตถุดูที่ร่างกายดูที่อิริยาบถกิริยาอาการดูที่ความรู้สึกก็มีผลเหมือนกันแหละคือมันจะเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงว่าโอ้ยมันสักว่าเท่านั้นหนอนั่นแหละทำกรรมฐานแบบหนอๆนั่นนะเขาก็มีหลักเกณฑ์ที่ดีมากที่ถูกต้องแต่ว่าจะปฏิบัติกันถูกต้องหรือไม่นั่นมันอีกปัญหาหนึ่งแต่หลักของเขามันดีและถูกต้องชุดที่ว่าเดินหนอมาคำว่าสักว่าอาการเดินเท่านั้นหนอนั่งหนอก็สักว่าอาการนั่งเท่านั้นหนอ ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็เหมือนกันให้มันมองเห็นว่าสักแต่ว่าอาการอย่างนั้นเท่านั้นหนอไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนให้เห็นดูให้เห็นอยู่ว่าไม่มีบุคคลตัวตนมันสักแต่ว่ากิริยาอาการอย่างนั้นเท่านั้นหนอเดินหนอหมายความว่ามันสักว่าอาการเดินนะของสังขารตามธรรมชาติเท่านั้นหนอบุคคลไม่มีนั่งอยู่ก็เหมือนกันนั่งหนอปวดหนอเจ็บหนอถ้าว่าเจ็บหนอก็หมายความมันเป็นสักว่าความรู้สึกตามธรรมชาติ
ที่ระบบประสาทที่เราเรียกกันว่าเจ็บเท่านั้นหนอไม่มีบุคคลผู้เจ็บไม่มีบุคคลที่เป็นเจ้าของความเจ็บนั่นไอ้เรื่องหนอนี่ถ้าว่าตีความหมายถูกต้องนั่นแหละก็คือเห็นความเป็นเช่นนั้นของสังขารทั้งปวงเห็นตถตากระทั่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าดูที่วัตถุก็ได้ร่างกายก็ได้กิริยาอาการก็ได้ที่ความรู้สึกในจิตก็ได้ตัวจิตเองก็ได้ทีนี้อีกทางหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างสรุปท่านว่าก็ดูที่โลกโลกทั้งปวงคำว่าโลกทั้งปวงคือโลกทั้งปวงในความหมายธรรมดาภาษาไทยก็ได้โลกทั้งปวงทุกอย่างในโลกถ้ามันมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราจนเป็นปัญหาแล้วก็เรียกว่าต้องดูแหละนั่นดูโลกทั้งปวงคือสังขารปรุงแต่งที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่นี่เรียกว่าโลกทั้งปวงถ้าจะมาทำให้ชัดไปกว่านั้นก็ต้องดูที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมดาแล้วก็มารู้สึกอยู่กับจิตใจรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะธรรมารมณ์ห้าอย่างนี้รูปที่ปรากฏกับตาเสียงที่ปรากฏกับหูกลิ่นที่ปรากฏกับจมูกรสที่ปรากฏกับลิ้นสัมผัสผิวหนังที่มาปรากฏกับผิวหนังนี่ก็เรียกว่าโลกได้เหมือนกันคือเราดูให้ละเอียดแยกชัดแยกให้ชัดเป็นตัวสิ่งๆไปหรือไม่ใช่ก็ใช้คำรวมๆว่าโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดดูไปที่โลกไม่ต้องพิจารณาถ้าดูไอ้สิ่งที่มันเป็นภายในนั่นดูด้วยความรู้สึกที่ว่าดูด้วยตาไม่ได้นะแต่มันดูด้วยความรู้สึกแล้วมันก็รู้สึกได้เช่นเรารู้สึกหนาวร้อนเย็นเหม็นหอมอะไรก็ตามนี่มันไม่ได้ดูด้วยตาเนื้อนี่แต่มันดูด้วยความรู้สึกมันรู้สึกอยู่ได้ว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนั่นดูด้วยตานั่นอย่างหนึ่งดูด้วยความรู้สึกทางประสาทนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ดูด้วยปัญญาในชั้นลึกคือยถาภูตสัมปัญญานั่นก็อย่างหนึ่งทีนี้มันก็ว่าเห็นหรือไม่เห็นถ้าเห็นมันก็เห็นตามที่เป็นจริงคือเพราะเราไม่ได้คิดนี่เราไม่ได้ว่าเอาเองเราไม่ได้คิดนำมันก็ต้องเห็นตามที่มันเป็นอยู่เองเป็นอยู่จริงเช่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามที่มันเป็นอยู่จริงสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุญโญคือว่างอัตเตนวาอัตนิยาอัตนิเยนวาอัตเตนวาอัตนิเยนวาว่างจากตัวตนหรือว่างจากของตน ว่างจากความเป็นตนว่างจากความเป็นของตน ดูไปที่โลกทั้งโลกทั่วทั้งโลกก็เห็นแต่สิ่งที่ว่างจากตัวตนและว่างจากความเป็นของตนดูที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะที่มากระทบเราเข้าแล้วก็เห็นว่างจากตัวตนหรือจากความเป็นของตน ดูที่ความรู้สึกข้างในที่เกิดอยู่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นอะไรก็ตามก็เห็นว่าว่างจากตัวตนว่างจากของตนนี่คือการเห็นและยอดสุดของการเห็นเห็นจริงจังเห็นถึงที่สุดก็คือเห็นข้อนี้เห็นว่าว่างจากตัวตนหรือของตนเห็นอย่างอื่นยังไม่ใช่สูงสุดเห็นอนิจจังเห็นทุกขังยังไม่ใช่สูงสุดต่อเมื่อเห็นว่าสุญโญว่างอัตเตนวาอัตนิเยนวาจากตัวตนไม่จากของตนนี่เรียกว่าเห็นถึงที่สุดเห็นความจริงถึงที่สุด พอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จบเรื่องคือจิตไม่รู้จะไปยึดถืออะไรหันไปทางไหนมันก็ว่างจากตัวตนและของตนเสียหมด
จิตก็เลยไม่รู้จะยึดถืออะไรมันก็ไม่ยึดถืออะไรมันก็เป็นจิตที่ว่างจากการยึดถือนี่คือเห็นถึงที่สุดยอดสุดแห่งการเห็นคือการเห็นว่ามันว่างจากตัวตนว่างจากของตนไอ้ทำให้เห็นอย่างนี้เป็นยอดของศิลปะแห่งการดูซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องของการบรรยายในวันนี้ว่าวันนี้จะมาจะบรรยายโดยหัวข้อว่าศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมปัญญามันเราเห็นว่างจากตัวตนว่างจากของตนมีผลเด็ดขาดลงไปว่าไม่ตกเป็นธาตุของสิ่งใดๆคือไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆโดยความเป็นตนหรือเป็นของตนถ้าเรายึดถืออะไรเป็นตนเป็นของตนเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นนั่นคือยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์นี่ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้มันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดมันก็เลยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดนี่ขอให้เราทุกคนรู้เรื่องของการดูนี่ไว้เพียงพอเรียกเป็นบาลีก็เรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ่มแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งเพราะว่ามันดูเป็นดูถึงที่สุดก็ลองคิดดูว่าเดี๋ยวนี้เรามันไม่ได้ดูเราดูไม่เป็นแล้วเราก็ไม่ได้ดูมากกว่าอยู่ด้วยความประมาทตลอดวันตลอดคืนไม่ได้ดูนึกจะดูขึ้นมาบ้างก็ดูไม่เป็นมันไปดูอย่างคิดนึกพิจารณาตามเหตุผลเสียหมดมันก็ไม่เห็นเพราะมันถูกครอบงำอยู่ด้วยไงการพิจารณาโดยวิธีการใช้เหตุผลเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องวิปัสสนาเรื่องดูกันจริงๆก็ไม่ค่อยจะมีมันมีแต่การพิจารณาชนิดคิดนำไปหมดคิดนำเรียนมาอย่างไรคิดนำไปอย่างนั้นวิปัสสนาก็ไม่มีเพราะนั้นว่าในโลกปัจจุบันนี้แล้วก็ยิ่งลำบากใหญ่แหละเพราะโลกปัจจุบันนี้เขาชอบปรัชญาชอบฟิโลโซฟีนี่เป็นการอนุมานด้วยการใช้เหตุผลตามวิถีทางของปรัชญาทำให้ตายก็ไม่มีวิปัสสนามันก็ไม่มีการเห็นมันก็ไม่ได้รับผลของวิปัสสนานี่พุทธบริษัทเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขอเสียทีเถิดว่าขอให้ทำวิปัสสนาอย่างการดูให้เป็นและดูให้เห็นอย่าเป็นเรื่องการใช้เหตุผลตามแบบตรรกะหรือการใช้เหตุผลตามแบบของนัยยะคือตามแบบของตรรกวิทยาหรือปรัชญาก็ตามมันไม่นำไปสู่การเห็นเรามีวิธีดูตามแบบของเราของพุทธบริษัทตามแบบของพระพุทธเจ้าเราเตรียมตาที่จะดูก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันพร้อมที่จะดูและเห็นนั้นในเบื้องต้นเราจึงฝึกการเป็นสมาธิซะก่อนเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วใช้จิตชนิดนี้เป็นตาสำหรับจะดูคือวิปัสสนาแล้วก็เห็นดูและเห็นนี่คือวิปัสสนานั้นทำสมาธิก่อนเพื่อจะให้มีตาคือจิตที่พร้อมที่จะดูพอมีตาชนิดนี้แล้วก็ไปดูตอนนี้ก็เป็นวิปัสสนาโดยตรงก็ดูแล้วก็เห็นแต่คำสำหรับพูดนี่ก็รวมหมดทั้งสมาธิและทั้งวิปัสสนานี่ว่าวิปัสสนาทำวิปัสสนาคือทำสมาธิแล้วก็ทำปัญญาเรียกว่าทำวิปัสสนามันก็ถูกนะเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่มีตาที่จะดูทำสมาธิเสียก่อนก็มีจิตที่จะเป็นที่ดีแล้วที่อบรมดีแล้วสำหรับเป็นตาที่จะดูแล้วก็ไปดูแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
รือจะรวมเรียกว่าเห็นตถตาปก็ได้เห็นความเป็นเช่นนั้นคือเห็นความที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นจริงก็สรุปผลออกมาว่าว่างจากตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตก็ไม่ยึดถือจับฉวยอะไรโดยความเป็นตัวตนของตนนี่เรียกว่าจิตนั้นหลุดพ้นจิตนั้นหลุดพ้นด้วยความไม่ยึดถือหลุดพ้นจากความยึดถือแล้วก็ไม่ก็เป็นจิตที่ไม่ยึดถือมันก็หมดปัญหาคือไม่มีความทุกข์สรุปความว่ามันสำคัญอยู่ที่การดูให้เป็นและจึงเห็นให้การดูจนเห็นนี่เป็นยอดของศิลปะในด้านจิตใจหรือทางจิตทางใจต้องทำให้ละเอียดประณีตสุขุมที่สุดให้งดงามที่สุดจึงจะสำเร็จประโยชน์จึงขอใช้คำว่าศิลปะแห่งการดูด้วยยะถาภูตสัมมปัญญาหรือ เห็นด้วยยะถาภูตสัมมปัญญาการดูนี้เป็นสมบัติของพุทธบริษัทคนใดไม่พุทธบริษัทใดไม่มีการดูและการเห็นคนนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทนี่พูดหยาบคายไอ้คนนั้นมันไม่เป็นพุทธบริษัทเพราะมันไม่มีสมบัติแห่งการดูและการเห็นต้องมีการดูและการเห็นเป็นสมบัติของตัวคนนั้นจึงจะเป็นพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนสนใจกับคำว่าดูให้เป็นและดูให้เห็นแล้วก็จะได้เป็นพุทธบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเป็นพุทธบริษัทแน่นอนการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติไว้ขอให้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทคณะสาธยายพระธรรมที่ทรงเสริมกำลังใจสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป